การเข้ามาสู่ยูทูบเบอร์ความยากอยู่ที่การก้าวข้ามตัวเองเพราะพี่มีบาดแผลในวัยเยาว์อยู่อย่างเด็กๆที่ถูกบูลลี่เรื่องหน้าตายุคของพี่คนที่สวยคือคนที่ขาวพี่ถูกล้อตั้งแต่เด็กอีดำกับเป็ดข้าวนอกนาคนตั้งใจบูลลี่เราแล้วก็มีเหตุการณ์ที่คนไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาแค่พูดตามจริงทั้งหมดเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่ไม่กล้าเปิดหน้าตัวเองในการทำ YouTube หน้าเธอกำลังจะไปอยู่บนโลกออนไลน์แล้วนะจะก้าวข้ามตัวเองยังไงนี่คือเรื่องที่พี่ทำใจเยอะมากเป็น TikTok ยากขึ้นไปอีกสำหรับพี่แล้วเราต้องทำให้คอนเทนต์มันสั้นด้วยอ่ะนะตอนทำไปเนี่ยยอดวิวคนดูบ้างไม่ดูบ้างทำต่อไปจนถึงอยู่มีอยู่คลิปนึงมันมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์อันหนึ่งค่ะว่าระหว่างคนที่ทำปากแบบคาบปากกากับอีกการทดลองหนึ่งที่เหมือนอมปากกาแล้วเขาให้คนสองกลุ่มนี้ค่ะดูการ์ตูนดูเรื่องที่มันสบายใจแล้วก็วัดความสุขผลปรากฏว่าคนที่คาบปากกาเมื่อวัดความสุขแล้วมีความสุขมากกว่าสมองเราจำว่าหน้ากล้ามเนื้อแบบนี้แปลว่าอารมณ์แบบนี้อยู่ๆโนติครับเด้งขึ้นมารัวพึบ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 คนติดตามเข้ามาจากหลักร้อยขึ้นหลักพันหลักพันขึ้นหมื่นในไม่กี่ชั่วโมงเองอะพอถึงจุดทำคอนเทนต์มาถึงจุดนี้แล้วนะคะความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ยอดวิวแล้วนะมันต้องกลับมาถามตัวเองว่าณวันนี้เราทำมันไปทำไมพี่ทำเพราะมันมีคุณค่าบางอย่างคุณค่าเหล่านี้คนเขาคอมเมนต์บอกเช่นคลิปหนึ่งที่เป็นเสียงที่เราพาเขานั่งสมาธิเนาะที่ปลายนะคะต้นไม้ใหญ่เลยคนดูทั้งหมดใน YouTube เนี่ยประมาณไม่ถึง100วิว1คอมเมนต์ที่เขียนว่าตั้งแต่รู้จักการนั่งสมาธิมานั่งกับคลิปนี้แล้วผ่อนคลายที่สุดรู้สึกดีที่สุดเลยขอบคุณนะคะที่ทำคลิปนี้มาไอ้อย่างนี้แหละตัวเยียวยาจิตใจที่ดีเราได้ส่งคุณค่าให้กับเขาไปถ้าเราพูดอยู่ตรงคนเดียวไม่ทำการสื่อสารเลยก็มีพี่มีน้องๆเท่าเนี้ยรู้แต่พี่สื่อสารไปด้วยก็อาจจะมีคนเพิ่มอีก10 20ที่เรามองว่าน้อยนะร้อยที่เรามองว่าน้อยพันที่เรามองว่าน้อยไม่น้อยนะโซเชียลมันช่วยขยายแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราไปติดอยู่ที่ความคาดหวังว่าทำแล้วมันต้องปังไงอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องราวที่เราก้าวข้ามได้ยากเราก็เหมือนเด็กอนุบาลในเวลาในเรื่องนั้นเด็กอนุบาลเนี่ยเวลาเขาจะทำอะไรได้ดีสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการก็คือการชื่นชมแต่ไม่ใช่การชื่นชมจากคนอื่นนะมันคือการชื่นชมจากตัวเราเองเวลาเราจะก้าวข้ามอะไรยากๆอ่ะการชื่นชมตัวเองมันช่วยได้เยอะนะคำว่าคาดหวังกับคำว่ามีความหวังต่างกันตรงไหนคำว่า expectation กับ hope ต่างกันตรงไหนและที่เราใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้เราใช้ชีวิตด้วยความหวังหรือใช้ชีวิตด้วยความคาดหวังคาดหวังในตัวเองหรือมีความหวังในตัวเองความคาดหวังอยู่ตรงนี้ความจริงอยู่ตรงนี้ไม่ถึงความคาดหวังสักทีแก๊ปตรงนี้สำหรับพี่เรียกว่าความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากการที่ความจริงกับความคาดหวังมันมีแกปห่างกันพอใจกับตัวเองให้ได้มันไม่ดีพอสักทีเพราะว่ามันเป็นยุคที่คนคอมเมนต์ได้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเราหวั่นไหวต่อความคำวิพากษ์วิจารณ์เพราะทุกคนพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์แต่เชื่อเถอะคำพูดคนอื่นน่ะมันไม่มีผลโดยเฉพาะคนที่ใครก็ไม่รู้แล้วทำไงเราถึงจะก้าวข้ามเรื่องเหล่านี้ได้จูงตัวเองมาสู่การลงมือทำเราต้องฝึกที่จะอยู่กับความรู้สึกที่ต้องรู้สึกเช่นถ้าน้องเคยรู้สึกว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันไม่ปลอดภัยเพราะว่าไม่รู้ว่าคนจะมองว่าเราโง่หรือเปล่าง่ายๆคราวนี้พอเราต้องพูดสิ่งหนึ่งที่เกิดความรู้สึกคืออะไรกระอักกระอ่วนกังวลให้รู้ไปเลยว่าสิ่งนี้คือความรู้สึกที่น้องต้องรู้สึกถ้าเราอยู่ความรู้สึกลบได้สักพักนึงมันจะจางไปความรู้สึกลบๆเป็นเหมือนพายุที่มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็อยู่มันก็จะหายไปแต่เราทนอยู่ภาวะนั้นไม่ได้เราก็เลยไปคิดวนเราก็เลยไปจัดการนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ดิ่งลงหนักกว่าเดิมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆสิ่งที่นักจิตบำบัดแนะนำก็คือว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดแม้โลกนี้จะเป็นโลกของยุคโซเชียลที่เปลี่ยนไปแล้วแต่สิ่งที่เชฟตัวเราได้มากที่สุดคือการลงมือทำแล้วถ้ามันเฟลกลับมามันก็เฟลไงเสียใจได้ร้องไห้ได้โกรธได้มันไม่ได้ดังหวังแล้วก็สงบแล้วก็เรียนรู้กับมันแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปกับมัน